็นสำลีอันนี้จะลองมาที่จะลองมาเป็นเรซินครับก็อันนี้ก็มีโอกาสได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เฉลิมชัยประสิทธิ์พันธ์เป็นผู้ปรับแก้ไขดูแลแล้วก็ให้กำลังใจเพราะว่าที่ผม